รื่องนี้มันแบ่งออกเป็น2ส่วนนะฮะ1คือเรื่องของมรดกเองกับ2คือเรื่องของพินัยกรรมมรดกก็คือทรัพย์สินที่ได้มาหลังจากที่เจ้าของมรดกเขาจากไปแล้วหรือว่าเสียชีวิตไปนั่นเองนั้นพูดง่ายๆเลยซึ่งถ้าหากเจ้าของมรดกเขาทำพินัยกรรมเอาไว้อันนี้ก็ต้องแบ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของเจ้าของมรดกเขาแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของมรดกเกิดไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ถามว่าทรัพย์สินต่างๆจะแบ่งกันยังไงแน่นอนมันต้องเข้าสู่กระบวนการทางด้านกฎหมายนั่นคือเริ่มต้นเลยนะก็ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกกันก่อนซึ่งอันนี้จำเป็นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทายาททุกคนและจากนั้นถึงจะแบ่งมรดกและถามว่าแบ่งยังไงก็แน่นอนมันก็ต้องเป็นไปตามลำดับขั้นของทายาทซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกำหนดไม่ได้เป็นไปตามที่เจ้าของมรดกเขาตั้งใจเอาไว้แต่ถ้าเกิดผู้ที่จากไปเขาทำประกันเอาไว้จำนวนเงินเอาประกันอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นมรดกนะเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นทรัพย์สินที่ได้มาหลังจากการจากไปหรือว่าหลังจากเสียชีวิตไปแล้วซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยมันจะถูกส่งมอบไปยังผู้รับผลประโยชน์โดยที่ไม่ต้องไปผ่านกระบวนการด้านศาลด้วยแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีด้วยเป็นไงแบบนี้เขาเรียกว่าการทำประกันนั้นสำคัญจริงๆแล้วก็อย่าลืมวางแผนเพื่อคนข้างหลังเอาไว้ด้วยล่ะเตรียมอนาคตด้วยการวางแผนการจัดการทรัพย์สินเพื่อครอบครัวตั้งแต่วันนี้ด้วย AAA Prestige ติดต่อตัวแทนหรือ AAA Call Center 1581เราพร้อมให้คำปรึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของคุณ